สวัสดีสวัสดีสวัสดีเบเวอรี่เรนโบว์เพื่อนเพื่อนไปไหนแล้วอะไวโอเลตอะไวโอเลตคือใครหรออ้าวผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันตะกี้เนี้ยรู้อะจู่ๆคันสึกิก็ยื่นหนังสืออะไรมาให้เราดูก็ไม่รู้อะเราก็เลยรับมาแล้วเขาก็หายไปแล้วอะเป็นหนังสือต้องสามหรือเปล่าใช่หรอเขาแค่อยากรู้ภาษาปากีสถานอะเดี๋ยวฉันจะเดินเข้าไปข้างในแล้วนะรอเซลจะรอก่อนสิคันสกิเขาเหม่อดูพื้นอยู่อะโอเคดูทำไมพื้นเนี่ยฮัลโหลคันสกิน่าจะนับบล็อกอยู่นะมีสติได้แล้วนะโอเคมาแล้วแล้วดอลลี่ล่ะว่าดอลลี่ยังไม่มาอีกเหรอมาแล้วยังมีคนวิ่งมาแล้วดอลลี่ดอลลี่เหนื่อยไหมเนี่ยลืมเอาของมาหรือเปล่ากระเป๋าเธอฉันไม่ได้ลืมนะฉันเอามาเอาวางไว้ข้างในแล้วใช่ไหมขอโทษนะสวัสดีรถไฟใช่ไหมใช่แล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่พวกเธอเดินเข้าไปข้างในนี้เลยเนี่ยรู้เหรอว่าฉันว่าทำอะไรอ่ะเธอกำลังจะไปทำอะไรอ่ะฉันว่าฉันจะมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์แถวนี้อ้าวฉันได้ยินคำว่ารถไฟอ่ะฉันก็นึกว่าพวกเธอหาแบบสถานีรถไฟไงมันอยู่ในเนี้ยรถไฟอ่ะเคียร์จะถ่ายรูปคู่กับรถไฟน่ะใช่ไหมเคียร์ใช่นะโอ้โหพวกเธอแต่งตัวสวยจังพวกเรามารอขึ้นรถไฟอ่ะอ๋อใช่อย่างนี้นี่เองพวกเธอจะมาแค่อ่านหนังสือพิมพ์หรอแต่น่าจะไม่รู้สิฉันไปอ่านข้างหน้าก่อนดีกว่าไปกันเถอะเคียร์อ้าวบายบายนะเผื่อเราจะได้เจอกันใหญ่มากเลยนะเนี่ยที่นี่เนี่ยเธอรู้ไหมว่าที่บ้านฉันนั้นไม่มีอะไรแบบนี้เลยเนี่ยสองคนนี้ต้องเป็นบ้านนอกเข้ากรุงแน่เลยอ่ะโอ้บางทีฉันคิดว่านายควรจะไปพูดว่าเรามาทำอะไรให้พวกเขาฟังท่านก็บอกว่าแค่มาขึ้นรถไฟไงนี่มันสถานีรถไฟนะเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าขึ้นเครื่องบินก็ได้เขาจะบอกขึ้นเครื่องบินในสถานีรถไฟได้ยังไงเฮ้ยฟินิแกนไปพวกเราเข้ากันข้างในกันเถอะเดี๋ยวรถไฟออกก่อนไม่รู้ด้วยนะดึบ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 เมื่อกี้ฉันเห็นแบบว่ามีคนวิ่งชนกำแพงเนี่ยแล้วเขาก็หายเข้าไปเลยอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะใช่เหรอใช่ลองดูป่ะล่ะฟินคนแรกเลยไม่เอาหรอกฉันก็เจ็บอ่ะเฮ้ยโถนิดหน่อยนะศาสตราจารย์เรียกแล้วนะจริงเหรอโอเคเดี๋ยวฉันจะถอยหลังเข้านะเพราะว่าการถอยหลังเข้าเนี่ยมันจะทำให้ฉันโชคดีแหละดิบๆๆๆดิบดิสิเฮ้ยเขาเข้าแถวกันแล้วอ่ะปีหนึ่งที่คัดบ้านแล้วขึ้นรถไฟได้เลยนะจ๊ะปีหนึ่งที่คัดบ้านแล้วแต่พวกเรายังไม่ได้คัดนี่ปีหนึ่งที่คัดบ้านแล้วปีสองปีสามที่มารถไฟในเที่ยวนี้ขึ้นรถไฟได้เลยจ้ะเรายังไม่ได้คัดอะดิเธอคัดบ้านแล้วยังอะปีหนึ่งคนไหนที่ไม่ได้ซื้อของที่ตรอกเช็คของในกระเป๋าตัวเองให้เรียบร้อยนะจ๊ะทุกคนต้องพร้อมสำหรับการเข้าปราสาทนะจ๊ะนั่นหมายถึงใครหมายถึงเธอนั่นแหละอ๋อยังไม่ได้ขัดเหมือนกันนะโอเคเธอมากับเพื่อนเหรอขึ้นตอนไหนคะศาสตราจารย์แล้วเมื่อมาครั้งแรกกันหรือเปล่าปีหนึ่งที่เพิ่งมาใหม่ยังไม่ได้คัดสรรบ้านต่อแถวเพื่อนเลยจ้ะเว้นระยะห่างกัน3-9ได้ครับต่อแถวตรงไหนดีอะพวกเราต่อแถวใหม่เลยไหมเอ้ยหรือว่าแถวไหนวะเนี่ยอ๋อแถวนี้แหละใจเย็นๆนะเบเวอรี่อยากกระตุกฉันตื่นเต้นอะฉันตื่นเต้นใจเย็นๆพี่ไปก็แบบว่าคันหน้าเหยียบขึ้นมาอีกก็ได้สักการเพื่อนติดแน่นี่นี่นี่เราต้องมาแถวนี้ดิเอาเหรอเมื่อกี้ศาสตราจารย์เขาบอกว่าคนที่เป็นคนที่คัดบ้านแล้วขึ้นรถไฟได้เลยอ่ะแต่เรายังไม่ได้ขึ้นไงแต่เรายังไม่ได้คัดไงเอาเหรอใช่สวัสดีเธอชื่ออะไรอ่ะฉันจัสมินเดลานี่ค่ะเน้นย้ำอีกรอบนึงนะจ๊ะนักเรียนคนใดที่ไม่ได้ซื้อของในตรอกให้ครบถ้วนกรุณาไปซื้อมาตั้งแต่ตอนนี้เลยนะจ๊ะเมื่อรถไฟถึงสถานีฮอกมิดแล้วจะไม่มีการพากลับมาซื้ออีกเด็ดขาดทำไมศาสตราจารย์เขาดูดุจังเลยอ่ะน่ากลัวเธอไม่ตื่นเต้นเลยเหรอจัสมินตื่นเต้นสิแต่ไม่รู้สิตื่นเต้นแล้วต้องทำยังไงต่อนั่นน่ะดีก็คงต้องยืนนิ่งๆหรือเปล่า
ว่าแต่ฉันชื่อเบเวอรี่นะลืมบอกอะเบเวอรี่ใช่แล้วยินดีที่ได้รู้จักนะเดี๋ยวฉันไปยืนต่อแถวนิ่งๆก่อนนะเดี๋ยวโดนนะนี่จัดมินจัดมินฉันแนะนำเพื่อนให้เธอรู้จักได้ไหมอะเพื่อนฉันน่ะข้างหน้าชื่อว่าดอลลี่อะงั้นเราสลับที่กันใช่ดอลลี่เธอมาอยู่ข้างหน้าเราเลยไหมจึ๊บสวัสดีนะจัสมินสวัสดีนะดอลลี่สวัสดีนะรู้จักชื่อเราได้ไงอ่ะผู้ชายฉันบอกเองไงสนด้านหลังอะโอ้เรียกว่าผู้ชายที่สนด้วยฉันก็คุยปกตินี่จัสมินฉันก็มีเพื่อนอยากแนะนำให้เธอรู้จักเหมือนกันอ่ะฉันคิดว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วล่ะคิดว่าพวกเธอสองคนไม่อยากอยู่ข้างหน้ามากกว่ามั้งไม่ใช่แถวไปอยู่แถวหนึ่งบ้างก็ได้จ้ะตรวจเช็คสัมภาระในกระเป๋าตัวเองว่าใครที่ยังซื้อของในตรอกในอากอนไม่ครบถ้วนทุกอย่างนะคะให้รีบกลับไปซื้อให้ครบโดยเร็วที่สุดเมื่อรถไฟถึงสถานีฮอกมีดแล้วนั้นจะไม่มีการกลับลำมาให้ซื้อของใหม่เด็ดขาดคนในปราสาทเราเองซึ่งราคาจะแพงคูณ10ของนักเรียนต้องนำสัตว์เลี้ยงเช่นนกฮูกหรือแมวหรือคางคกมาด้วย1ตัวไม่มีใครขาดเหลืออะไรแล้วแถวแรกเดินขึ้นรถไฟได้เลยจ้ะไม่ต้องนั่งเดี๋ยวฉันเดินขึ้นไปแล้วนั่งตามโบกี้ต่างๆอย่างเป็นระเบียบนะจ๊ะศาสตราจารย์เข้าไปเห็นใครยืนระเกะระกะอยู่จะให้เกาะรางรถไฟไปฉันอยากอยู่โบกี้สุดท้ายอ่ะฉันไปโบกี้สุดท้ายได้หรือเปล่านั่งไหนกันอ่ะอยากนั่งด้วยฉันจะไปโบกี้สุดท้ายอ่ะฉันอยากไปอยู่โบกี้สุดท้ายอ่ะไม่ใช่ไปไหนก็ไปเถอะโอเคจัสมินมันอะไรแต่พูดแบบนั้นนะใช่จัสมินเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะกันไปตั้งแต่แรกใช่ไหมถามจัสมินหรือยังเหรอจัสมินอยากเป็นเพื่อนพวกเราหรือเปล่าอะไรนะจัสมินไม่อยากเป็นเพื่อนกับพวกเราเหรอฉันไม่ไม่นะจัสมินสีผมเธอสวยจังสีจัสมินสีผมเธอสวยมากเลยขอบคุณนี่คือสีเราอะเดี๋ยวนะพวกเราฉันว่าเรากลับดีกว่าเดี๋ยวศาสตราจารย์ไม่เจอ เรากลับไปอยู่อันสุดท้ายดิ เราแค่อยู่อันสุดท้ายของโบกี้แรกก็พอคือที่ฉันเห็นน่ะมันมีตั้ง5โบกี้ฉันว่าเราอาจจะต้องไปโบกี้2ถ้าไม่ซื้อใช่เราต้องไปโบกี้2นะเบเวอรี่งั้นเราไปโบกี้2ก็ได้แล้วจะคุ้ม10เลยนะรีบๆไปหาที่นั่งก่อนศาสตราจารย์จะมาเล่นเราดีกว่าไม่กระโตกกระตากกันไปหรือเปล่าฉันไม่กระโตกกระตากหรอกนะฉันไม่ใช่ไก่อ่ะเรานั่งกัน5คนก็ได้นะเรานั่งกัน6คนก็ได้นะเบียดๆกันน่ะเราอบอุ่นเดียวอุ่นน่ะใช่เธอจะไปนั่งตรงนั้นคนเดียวได้ยังไงเราเป็นเพื่อนกันนะเราต้องเทคแคร์กันเธออยากนั่งตรงไหนหรือว่าเธอจะนั่งชั้น2หรือเปล่าฉันคิดว่าไม่น่านั่งได้นะตรงนั้นงั้นเดี๋ยวฉันนั่งริมๆให้เธอนั่งสาวๆนั่งกันฝั่งซ้ายมั้ยแล้วเดี๋ยวพวกเรานั่งกันฝั่งนี้เองแบ่งแยกสาวชายด้วยล่ะจะนั่งตรงไหนก็นั่งไปละกันถ้างั้นมาแนะนำตัวกันใหม่ปะล่ะฟินมันต้องนั่งพื้นฉันคือจริงๆนายก็นั่งพื้นได้นะแต่ว่าฉันกลัวศาสตราจารย์จะมาหวดนายหรือเปล่าขึ้นไปนั่งดีๆดีกว่ามั้งฉันกลัวมันจะอันตรายอ่ะใช่นายอาจจะกิ้งไปโบกี้5เลยก็ได้นะใครจะไปรู้นั่นแน่นายลองทำท่าที่มันเหมือนจะมีการนั่งเก้าอี้ดูดิโอ้โหนายดูดีมากเลยอ่ะจริงๆฉันชอบนั่งพื้นมากกว่าฉันก็ชอบแหละนั่งพื้นอะพี่ฟินิแกนได้สดใสจริงด้วยนายนั่งลงก่อนไว้เดี๋ยวรถไฟเบรกได้เพื่อนใหม่เหรอนายก็รู้ว่าแถวนี้หมามันตัดหน้ารถไฟบ่อยลุงคนขับเขาเบรกบ่อยนะจริงเหรอแถวนั้นรถไฟมันเบรกบ่อยได้ด้วยเหรอใช่ใช่เธอไม่รู้เหรอก็เหมือนรถเมล์นั่นแหละรถเมล์คืออะไรอะโอ้เธอนี่บ้านนอกจริงๆเลยฉันเกิดบนภูเขาในป่าน่ะโทษทีนะรถเมย์ก็เหมือนเกวียนที่มันสามารถที่ใครก็ขึ้นได้อ่ะแล้วก็วิ่งประจำทางเดินตลอดอ่ะใครอยากขึ้นไปลงตรงไหนก็ขึ้นอ่ะรู้จักเกวียนไหมอ่ะฉันรู้จักที่บ้านฉันมีเกวียนอยู่เดี๋ยวฉันมานะไปตามศาสตราจารย์อ่ะเผื่อศาสตราจารย์ลืมอ่ะอาจารย์ไม่ลืมกูปะเนี่ยเอ้ย
สัจจานไปไหนแล้วอะเฮ้ยพี่สัจจานไปเนี่ยไอ้ยังคนไหนสัจจานเนี่ยไปดีกว่าโทษนะโทษนะพวกนายเห็นสัจจานไหมอะไม่เห็นเลยค่ะสัจจานอะไรไม่รู้ว่าสัจจานที่เขาจะมาเขาจะไม่มาหาพวกเราเหรอเขาจะมาเช็คชื่อพวกเราอะไรไหมอะตอนเข้ามายังไม่เห็นอ้าวไม่เห็นเหรอเขายังไม่ได้มาเช็คชื่อพวกนายใช่ปะยังใช่แล้วโอเคฉันอยู่โบกี้2ไงก็เลยแบบว่ากลัวว่าเขาจะลืมหรือเปล่าอ่ะยังไงถ้าเขามาเช็คชื่อพวกนายอย่าลืมบอกด้วยนะว่ามีคนอยู่ที่โบกี้2ด้วยอ่ะฝากหน่อยนะได้เลยขอบคุณนะทุกคนฉันก็ห่างอยู่นะอ้าวเขาบอกว่าเขาต้องดัสมินไปเข้าน้ำโอเคจะมินไม่ได้เข้าห้องน้ำนอนห่มอะไรหรอพวกเราฉันเห็นจัสมินไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำด้วยแหละจัสมินทำอะไรจัสมินไปนั่งอยู่อีกห้องนึงอ่ะเห็นมินไปหาเพื่อนใหม่แล้ววะพวกเราไม่น่าคบหรอก็อยากรู้อ่ะนายคิดจับผิดเกินไปหรือเปล่าเขาอาจจะไปเจอแวะเจอเพื่อนเก่าก็ได้ที่เขานั่งอยู่คนเดียวอ่ะอยู่ห้องข้างๆเนี่ยพวกนายตอนที่ฉันไม่อยู่พวกนายทำอะไรให้เขาไม่สบายใจหรือเปล่าไม่นะในทางนั้นน่ะคือไปแอบจิกของในกระเป๋าหรือเปล่าแสดงว่าเขาอาจจะชอบฉันก็ได้นะเอาฉันไปแล้วเขาก็เลยไปสิโอเคจัดมินเออมีปัญหาอะไรเปล่าอ่ะทำไมเธอมานั่งตรงนี้คนเดียวอ่ะเปล่าพอดีฉันเดินไปเข้าห้องน้ำมาน่ะอ๋อโอเคนึกว่าแบบว่ามีใครทำให้เธอไม่สบายใจอะไรอย่างนี้เปล่าอ๋อไม่ใช่หรอกอ๋อโอเคเมื่อกี้ฉันเดินไปบอกเพื่อนๆบอกกี้ข้างหน้าเราอ่ะบอกว่าถ้าศาสตราจารย์มาเช็คชื่อให้ฝากบอกด้วยว่ามีนักเรียนอยู่อีกบอกกี้นึงด้วยเอ๊ฉันเก่งปะเอางี้เก่งโคตรเลยอ่ะนายดูเป็นผู้นำจังขอบใจคือสายทำเพื่อพวกเราอ่ะฉันทำเพื่อตัวเองอ่ะตายเราแย่แน่เลยเอ้านายเก่งมากฉันหยอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะรถไฟออกมานะจ๊ะกรุณาอย่ายืนหรือทำอะไรที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อนักเรียนนะจ๊ะได้ครับอาจารย์ก็ระวังด้วยนะครับเอ้ยอย่ายืนเบเวอรี่ฉันจะไปดูนะว่าอาจารย์ฉันจะไปดูเฉยว่าอาจารย์ไปหรือยังยังไม่ได้เดินไปไหนซะหน่อยนายนี่ซนเหมือนจริงเลยพวกเธอนี่กระตกกระตากระตุกกระตักเกินไปแล้วเราพูดยังไม่ทันถึง5วิเลยนายก็ลุกแล้วอ่ะฉันขอดูหน่อยแป๊บเดียวเองน่ะ One hour later มินิแกนพวกฉันจะเปลี่ยนเสื้อกันนะเอาวะใส่ชุดแล้ววะใส่ชุดแล้ววะว้าวโคตรเท่เลยงั้นพวกเราเดินไปเปลี่ยนอีกห้องนึงกันไหมใส่ชุดคุมแล้วกรุณากลับไปนั่งที่โบกี้ของครับผมนายฉันบอกให้นั่งไงไม่ได้ยินหรอสวมทับได้เลยจ้ะจัสมินงั้นเราสวมทับเลยก็ได้นักเรียนทุกคนที่อยู่บนรถไฟถ้าได้ยินเสียงศาสตราจารย์แล้วออกมาเข้าแถวหน้าโบกี้ของตนเองให้เป็นระเบียบพวกเราอาจารย์เรียกแล้วปีสองปีสามแถวเรียกเรียนปีหนึ่งขอต่อเป็น4แถวขยายออกมานักเรียนปีสองปีสามเฮียเป็น5แถวซะละ4 แถว 4 แถวสำหรับนักเรียนปี1ที่3ชั้นตั้งแถวด้านข้างชิดกำแพงที่ยังไม่ใส่ผ้าคลุมเปิดใส่ผ้าคลุมด้วยขอเป็น4แถวสำหรับนักเรียนปี1ที่เพิ่งมาใหม่4แถวนี่กูเป็นแถวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยใครสักคนนึงขึ้นมาอีกแถวนึงเป็น4แถวหน่อยจึ๊บๆจึ๊บๆคืนแล้วเป็น5แถวอีกแล้วเหี้ยระบบนี่ยากว่ะเหี้ยวุ่นวายจัดนักเรียนปี1ข้างหลังได้ยินชัดเจนใช่ไหมเฮ้ยคนนี้ใครเนี่ยได้ยินครับศาสตราจารย์ได้ยินค่ะดูให้เรียบร้อยว่าใส่เสื้อคลุมของโรงเรียนเรียบร้อยแล้วหรือยังการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอุปกรณ์เครื่องประดับต่างๆเรานี่มันหล่อจริงๆดูให้เรียบร้อยทำไมคนดูไม่ได้ยินขั้นตอนต่อไปเป็นการตรวจกระเป๋าขอให้ทุกคนเตรียมกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็เปิดรอทิ้งไว้พวกผมจะทำการตรวจกระเป๋าของคุณทุกคนก่อนที่ทุกคนจะได้ทำไงวะตรวจกระเป๋าทุกคนเขามีกระเป๋ากูมีกล่อง
โดดเด่นบอกเลยเชิญไปได้ชึบโอ้อันนี้มาเป็นกล่องเลยเหรอใช่ครับผมเชิญเชิญขอบคุณครับคนต่อไปเชิญครับฮิ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 ฉันจะยอมใจนะฉันได้ซื้อมาเป็นกล่องฉันไม่ได้ซื้อเนี่ยฉันก็เก็บมาจากที่บ้านแล้วเป็นกล่องเหลือๆของแม่ฉันนะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะสัตว์จันไม่ดุคัดสันหมวกกู3ทุ่มนี้กว่าจะได้คัดสันนี่ก็ไปรอบไปจะ4ทุ่มแล้วนะเวนปิเปรตโอ้โหเชี่ยคำที่เขาพูดพูดว่าอะไรล่ะเขาบอกว่าเขาไม่ดุโอ้ถ้านายเชื่อฉันก็คงต้องเชื่ออย่างนั้นเลยเพิ่งพูดกันตรงนี้เลยอาจารย์พิมพ์แล้วไอ้เหี้ยอาจารย์พิมพ์แล้วยิ้มบุบปากเอาแต่อาจารย์มันเดินยืนใกล้ๆอีกจะดินทาก็ดินทาไม่ได้เธอเป็นอะไรหรือเปล่าน่ะเรียกไม่ครับผมปกติดีแค่งั้นก็จบนายโดนเล่นแน่ตะกี้อ่ะทีนี้ครบแล้วอ่ะคนพร้อมแล้วเชิญมาดามโซฟีน่าพานักเรียนไปได้เลยเยสมาดามโซฟีน่าตามมาจากระหว่างการเดินทางรบกวนอย่าออกนอกเส้นทางที่กำหนดไว้ครับผมผมหวังว่าเกินแค่นี้ผมคงจะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับตื่นเต้นจังเลยโหนี่กูต้องเดินไปตรงนั้นเลยปะเนี่ยเธอตื่นเต้นเปล่าอ่ะจัดมินเธอดูนิ่งๆเงียบๆนะตื่นเต้นสิอ๋อน้ำเสียงตื่นเต้นของเธอมันดูน้อยมากเลยอ่ะหรือว่าเธอเก็บมันเอาไว้ข้างในฉันทำเสียงตื่นที่สุดแล้วล่ะถ้านายรู้สึกว่านายห่างจากเขานายก็วิ่งตามไปนิดนึงก็ได้นะฉันวิ่งแล้วฉันเจ็บขากว่าเดิมนะถ้าฉันอุ้มนายได้ฉันอุ้มให้แล้วก็ไม่เป็นไรนายอุ้มกล่องฉันต้องแบกกล่องอยู่อ่ะกระเป๋าฉันมันไม่มีหูหิ้วไงหรือจริงๆนายเอากล่องวางไว้ก็ได้เดี๋ยวฉันกลับเข้าไปซื้อโอ้ของฉันมันสำคัญทั้งนั้นเลยนะของข้างในอ่ะหนังสือเรียนทั้งนั้นเลยแต่จริงก็ไม่ต้องใช้หรอกเพราะว่าฉันน่ะอ่านมาครบแล้วว่าจะเอาเกรด A เทอมเนี้ยฉันคงไม่เห็นรายชื่อนายถูกประกาศว่าติดโทรหรอกไม่มีหรอกมันต้องไม่ใช่คนแบบนั้นบ้าหรือเปล่าทีนี้3คนแรกทางแถวนี้ไปทางขวามือ3คนแรกเดินไปข้างหน้าแล้วไปที่ท่าเรือทางขวาเฮ้ยนี่ขึ้นเรือส่วนนี้3คนแรกเดินไปท่าเรือทางซ้ายเชิญอะจิ๊บจิ๊บจื๊บอะจิ๊บจิ๊บจื๊บสวัสดีสวัสดีนายชื่ออะไรอ่ะสวัสดีชนะเชิญพวกเธอสามคนสุดท้ายมาทางนี้เดินตามนะอาเชอร์สวัสดีชื่ออะไรแต่จำเราได้ไหมเราเบเวอรี่จังเลยอ่ะจำได้รอไว้โดโซโดโซไหนวะฝั่งนี้ขึ้นทีละคนตามลำดับไล่ตั้งแต่คนแรกไประวังนะเดลิเวอรี่แล้วก็มีคนชื่ออะไรนะฉันลืมแล้วฉันชื่อดอลลี่เออดอลลี่ฉันอยู่หัวเรือเลยอ่ะฉันต้องขับหรือเปล่าเนี่ยพี่เธอขับดีๆนะอันนี้เธอได้ขับหรือเปล่าอ่ะใช่ไหมอ่ะดอลลี่ฉันไม่ได้บังคับนายหรือเปล่าอ่ะอาเชอร์ฉันว่าน่าจะเป็นเวทมนต์นะแล้วนายจะของมาส่งที่ไหนไม่อันนี้มันของฉันเนี่ยใช่เป็นสัมภาระลี่นะเอ้าเหรอใช่แล้วเด็กๆที่มาใหม่เยอะก็แถวข้างหน้าครับครับถือจ้องมาเนี่ยเป็นสัมภาระของผมครับพอดีที่บ้านไม่มีกระเป๋าก็ขอไปเก็บก็ได้นะแต่รอคัดสรรก่อนได้ครับที่มาใหม่เข้าแถวด้วยครับโถงนะครับจะมีศาสตราจารย์ลีนรออยู่ขอให้โชคดีแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ฮอกวอตส์ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับกระเป๋าแบบพวกเธอนี่เขาฮิตกันจริงๆเลยนะใครๆก็มีฉันซื้อมาจากลอนดอนน่ะแสดงว่าที่ลอนดอนเขาฮิตกระเป๋าแบบนี้ดิฉันคิดว่าน่าจะใช่นะนายก็น่าจะให้แม่ซื้อมาให้บ้างแม่ไม่ค่อยมีตังค์อ่ะอันนี้ก็เป็นกล่องที่เก็บมาจากเพื่อนบ้านอ่ะเขาทิ้งไว้อ่ะเฮ้ยเธอเห็นอะไรที่มันอยู่ข้างบนนั้นไหมอ่ะบนฟ้าอ๋อฉันเห็นฉันเห็นนายคิดว่ามันคืออะไรล่ะจรวดหรือเปล่าจรวดคืออะไรอ่ะพุไฟอะไรแบบเนี้ยเธอรู้จักไหมอ่ะดอกไม้ไฟอ่ะดอกไม้ไฟคืออะไรอ่ะตั้งมันเหอะฉันอยากรู้อุ้งอ่ะวีดเบื้มอ่ะรู้จักไหมอ่ะโอเคฉันนึกออกแล้วอธิบายยากๆทำไมเธอรู้จักยากเหรอแต่ต
แต่ฉันเข้าใจนะตอนบอกดอกไม้ไฟไม่รู้จักแต่บอกว่าวิดบึ้มนั้นรู้จักได้ยังไงนายจับผิดเยอะได้ไหมใช่โอ้ยทางเอ้ยนี่นี่นี่ฉันเกือบเดินไปฝั่งนู้นแล้วไหมล่ะตรงนั้นรีบรีบขึ้นเร็วเร็วเร่งฝีเท้าตั้งแถวให้ครบ5แถวหมายถึงว่าตั้งแถวครบ5คนครบ5คนแล้วขึ้นแถวใหม่หมดหรือยังคะศาสตราจารย์น่าจะหมดแล้วนะจ๊ะดิฉันไปเช็คให้อีกทีจ้ะได้ค่ะอย่าดันครับอย่าดันครับขอร้องที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างพวกเธอตื่นเต้นกันหรือเปล่าตื่นเต้นมากเลยครับถอยลงไปหน่อยก็จะดีนะจ๊ะดอลลี่เธอถอยหน่อยได้ไหมอ่ะฉันขอโทษนะเพื่อนๆรอเธออยู่เธอดันฉันน่ะตะเกียบแล้วฉันเรามีบ้านอยู่ในใจหรือยังจ๊ะมีแล้วมีแล้วครับมาตั้งแถวปี2ปี3นั่งที่ให้เรียบร้อยปี2ปี3อ่ะวันนั้นคือผีเหรอนายอะไรมั้ยอ่ะเอ้าแกเสื้อเธอตื่นเต้นหรือเปล่าสักหน่อยนะจ๊ะเพื่อให้เด็กปีหนึ่งได้ยินชื่อที่ฉันจะขานต่อไปนี้ชัดๆฉันจะรอเพื่อนเธออีกสักครู่ที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะทำไมเขาไม่ให้เอาสัมภาระไปเก็บก่อนเราเก็บสัมภาระเลยดีมั้ยครับเก็บเลยแล้วกันนี่แน่เก็บไปเลยขอต้อนรับปีหนึ่งทุกคนอีกไม่นานเธอจะถูกคัดสรรเข้าบ้านแต่ละบ้านที่นี่ครับฉันหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่เธอนั้นจะตั้งใจเรียนผ่านขึ้นปี2ไปให้ได้จะมาแล้วหรอปีนี้เอาล่ะฉันเรียกชื่อใครขอให้คนนั้นมานั่งเก้าอี้ตรงหน้าฉันบุญชูบุญชูเรนโบว์คนแรกน้องๆไม่จริงเราจัสมินดาลิเน่เจดเฮ้ยโอ้โหคนแรกเลยชื่ออะไรนะจัสมินป่ะเออเป็นเด็กราเริงสดใสขอผู้ชายล่าเริงสดใสจ้ากำแพงกี่สูงเอาไว้ดิบ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 สูงขนาดนี้ที่ฉันจะให้เธอไปกำแพงสูงเป็นคนฟิกเฟสจะทลายกำแพงที่เธอมีคัดไปอยู่หาของเราหรือเปล่าออฟเฟอร์ออฟเอ๊ะไหนวะนายนายมีคอนหรือเปล่าตัดสีรอไม่ต้องใช้คอนมาเฮ้ยโคตรเท่เลยอยากอยู่ฮัฟเฟิลพัฟบ้างจังเลยครับยินดีต้อนรับนะเมมเบอร์นี่เกวนวอลนัทเชื่อเกวนวอลนัทอยู่หรือเปล่าไม่ได้ชื่อไอซ์ผมอยู่ตรงประตูนะฮะข้ามไปก่อนงั้นฉันจะข้ามไปก่อนได้เลยครับคนต่อไปอาเธอร์จอห์นสันยินดีต้อนรับจิ๊บจิ๊บจิ๊บฉันขอมาอยู่กับพวกเธอได้ปะฉันเหงาอ่ะอยู่ข้างหน้าไม่มีใครคุยด้วยเลยไหนก็ได้ที่อยู่กับเพื่อนนะโอเคนี่แกเล่าคำตอบฉันไปเนี่ยเหมือนกันฉันกลัวคนอื่นเดี๋ยวมัวเขาก็คัดเองแหละกลัวกิฟฟินดอร์ขอให้อยู่แยกบ้านเพียงเรเวนคอยินดีด้วยนะจ๊ะทุกคนไปอยู่เรเวนคอหมดเลยอ่ะแต่รุ่นพี่เรเวนคอเท่ๆทั้งนั้นเลยนะเด็กสองคนข้างหน้านั้นน่ะปีหนึ่งหรือเปล่าปีหนึ่งมายืนกับเพื่อนเอาละเว้ยดอลลี่ไปแล้วครับดอลลี่เขาจะอยู่ที่ไหนเซอร์ว่าฮาร์เพิ่นพับก็เป็นเด็กขี้สงสัยตอบตามคำถามเซอร์ซิลเขาพูดแบบไหนเนี่ยไม่ชอบฉันเริ่มสงสัยแล้วเอาจริงสองวันแล้วเนี่ยกลัวที่จะถูกเกลียดและเธอก็จะไม่โดดเดี่ยวฮับเฟิลพับยินดีด้วยนะจ๊ะฮับเฟิลพับดอลลี่ไปอยู่ฮับเฟิลพับแล้วเฮเซลฉันไม่รู้ดิคนต่อไปทำไมงั้นเนาะเฮเซลแฮร์รี่เฮ้ยชื่อเธออะชื่อเธออะแม่งเมื่อไหร่จะชื่อกูเนี่ยตื่นเต้นว่ะเอสซี่เอ้ยดัสมินก็ฮัฟเฟิลพัฟกูไม่ได้ได้อยู่ฮัฟเฟิลพัฟแน่ๆเลยคุณหมวกจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรเวนคอร์โอ้รู้แล้วเรเวนคอร์แน่เลยกริฟฟินดอร์เฮ้ยโอ้เฮเซลอยู่กริฟฟินดอร์ว่ะเพื่อนโคตรเอาหนักแน่อยู่กิฟฟินดอร์เบเวอรี่เรนโบว์เฮ้ย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 ชื่อกูเองเฮ้ยซับมองซ้ายมองขวาเบเวอรี่มองขวาเธอคิดว่าตัวเธอเองเหมาะสมกับที่ไหนฮัฟเฟิลพับครับฮัฟเฟิลพับอยากอยู่ฮัฟเฟิลพับขอฮัฟเฟิลพับขอฮัฟเฟิลพับเธออยากจะเป็นเพื่อนกับทุกคนใช่แล้วมอบความรักในแบบที่เธอได้รับมา
โอ้แน่นอนอัปเปอร์พับเย้อัปเปอร์พับจึ๊บได้รับชื่อกลุ่มอัปเปอร์พับแล้วคนต่อไปคันสกิชินสวัสดีครับยินดีด้วยนะเบเวอรี่ฉันดีใจมากเลยกำลังเลอะไรอยู่ร้อยวางซาบะซื้อแยกย้ายขึ้นบ้านได้เลยจ้ะไม่จำเป็นต้องเข้าโอ้ยคนเยอะมากเลยกลัวหรือเปล่าอ่ะไม่กลัวฉันชอบจะตื่นเต้นหรือเปล่าตื่นเต้นฉันชอบต้องถามคนด้านนี้ชอบอะไรอ่ะเยอะอยู่นะก็คนเดียวในชั้นถนัดเยอะที่ไหนหรอพี่มูนอย่างนั้นเหรอไม่ได้ประชดนะใครบอกประชดล่ะคุณพี่เราเท่มากเลยอ่ะใช่เฮ้ยนี่คือหอนอนของเราเหรอใช่ต้องขึ้นไปชั้นอะไรนะชั้น7ชั้นมีถึง7ชั้นเลยเหรอมันมีถึง7ชั้นเลยนะถ้าไม่นับหอคอยก็จะ8อ่ะนับรวมหอคอยไปด้วยนะขี้เกียจเดินน่ะมีวิธีขึ้นเร็วกว่าเดินไหมผงฟูน่ะเข้าโครงการผงฟูใช่โครงการสวัสดิการเพื่อเด็กนักเรียนฮอกวอตส์ใช่โครงการดีที่สุดต้องเป็นเด็กแบบไหนเนี่ยถึงมีสวัสดิการแบบนั้นด้วยเด็กแบบปีเตอร์หรอมั้งเด็กแบบปีเตอร์คนไหนคือปีเตอร์เหรอปีเตอร์คือชายหนุ่มผมสีดำรองเท้าเขียวน่ะอยู่ตรงหน้านายโหแต่งตัวเท่มากเลยอ่ะไอดอลเลยเราไปกันต่อเถอะเชื่อว่าน่าจะผมแล้วนะได้เลยนี่จำทางกันด้วยนะว่าเดินลงไปจำเป็นแพทเทิร์นเลี้ยวไหนเลี้ยวไหนซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวากำลังกังวลเลยอ่ะว่าจะลืมหรือเปล่านี่ซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายโอเคโอ้ใช่แล้วก็จำไว้ว่าซ้ายขวาขวาซ้ายคือทางรหัสบ้านก็จะยากอีกนิดนึงได้เลยซ้ายซ้ายอะไรนะซ้ายขวาขวาซ้ายอ๋อโอเคซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายเธอพูดให้ฉันสับสนหรือเปล่าอ่ะลอลี่ขอเชื่อใจใครได้บ้างเนี่ยนายไม่เชื่อใจฉันหรอฉันได้ยินซ้ายขวาซ้ายอะไรสักอย่างมาอยู่ฮับเพราะคนมูลเนี่ยซ้ายขวาขวาซ้ายถูกแล้วแม้แม้โกลเด้นรีบเชียวตั้งแถวสงสัยคงจำรหัสบ้านไม่ได้สินะขึ้นขึ้นซ้ายลงลงขวาขึ้นลงขึ้นขวาขึ้นลงขึ้นขวาไอ้เหี้ยกูจดก่อนขึ้นขึ้นซ้ายทีนี้รอเข้าบ้านดูแล้วกันนะขึ้นขึ้นซ้ายเดี๋ยวตัวมันเปิดออกจะมีเวลา3วิธีก่อนที่คือว่าจะลงลงขวาเข้าไปตามเพื่อนได้เหี้ยลองขึ้นลงขึ้นขวาสำหรับวันนี้ใครที่น้ำส้มสายชูล่าตัวเราจะไม่พาไปห้องน้ำขึ้นลงมาถึงอะไรของนายนะขึ้นขวาใครสาระก็คือคือลองเลยดิดอลลี่เธอลองเลยคนแรกอ่ะได้เลยได้เลยขึ้นขึ้นขวาซ้ายลงนายมั่วละนายมั่วละอ้าวฉันจดไว้ขึ้นขวาลงลงซ้ายอ่ะฉันว่าอันนี้ของนายใช่เลยขึ้นลงขึ้นขวาขึ้นขึ้นซ้ายขึ้นลงขึ้นขวาขึ้นลงขึ้นขวาอ่ะขึ้นซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นลงนั่นสิขึ้นขึ้นซ้ายลงลงขวาไอ้เราต้องต่อแถวหรอมา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 ลี่ฮะเธอจำได้หรือเปล่าขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงเอาไปว่าฉันจะตามคนอื่นก็แล้วกันนะสามทีเนี่ยเอาให้ทันอ่ะฉันเข้าเลยแล้วกันนะโอ้ฉันต้องใส่รหัสใหม่ทิ้งด้วยได้จ้าขึ้นขึ้นซ้ายลงลงขวาขึ้นลงขึ้นขวาเอ้เฮ้กูเข้าได้เว้ยอะไรอ่ะพวกนายจำไม่ได้แล้วพวกนายก็เข้ามาเหรอนี่นี่เขามีรุ่นพี่ถึงปีอะไรอ่ะทุกคนปี3เออสวยดีทุกคนนะฉันบุญรู้น่ะถ้ามีอะไรช่วยก็ถามได้เลยนะนี่บ๊ายบายเลยก็ไม่ได้ตั้งใจฟังนะฉันเป็นโอเคมือถือคุกกี้คนนี้สวัสดีทุกคนฉันเอลฟิกยิวเฮมนะถ้าเกิดสมมติว่าโดนบ้านอื่นแกล้งแล้วก็บอกฉันได้เลยเดี๋ยวฉันจะไปเสกจมูกมันให้เป็นหมูไปเลยล้อเล่นนะล้อเล่นนะไม่ได้ทำแบบนั้นซะหน่อยฉันไม่เคยคนทำอะไรแบบนั้นเลยแล้วเขาทำได้จริงๆไหมอ่ะแล้วเขาทำได้จริงๆไหมอ่ะถ้าเราโดนแกล้งจริงอ่ะไม่ได้ทำซะหน่อยนายอยากเป็นหมูเหรอไม่อ่ะเผื่อมีคนแกล้งพวกเราไงสวัสดีนะทุกคนฉันชื่อไทช์นิกส์แม็กซิมัสหรือว่าไทเชหรือว่าแม็กซิมัสที่สองก็ได้ยินดีด้วยจากทุกคนนะดีนะไป
ชื่อยาวมากเลยอ่ะเรียกอะไรดีอ่ะสวัสดีฉันชื่อเททิสนีมัคซิมัสน่ายินดีที่จะพูดเลยฮะอะไรนะคะขออีกรอบได้ไหมเททิสนีมัคซิมัสน่ายินดีที่จะทุกคนเราได้ยินดีต้อนรับนะอันนี้แฝดสามชื่อเหมือนคนเมื่อกี้เลยอ่ะชื่อเหมือนคนเมื่อกี้เลยอ่ะเมื่อกี้คือเขาเป็นอะไรเขาเป็นพี่กันเหรอพี่น้องกันเหรอและนี่คือยามเฟดของบ้านปีสามสวัสดีนะฉันอิคาริสนิกส์แม็กซิมัสเรียกว่าแม็กซิมัสเฉยๆใช่ก็ยินดีต้อนรับเจลงเจลงถ้าฉันเรียกเราเรียกเจลงเรียกชื่อพี่คนนั้นต้องจะหันกันหมดหรือเปล่าอ่ะแล้วขอแนะนำตัวอีกครั้งนึงฉันศาสตราจารย์อัลดิสบีหนัวศาสตราจารย์ว่าประจำบ้านคนแรกของบ้านครับครับและนี่คือศาสตราจารย์ใหม่ที่เข้ามาศาสตราจารย์ประจำบ้านของครับคนที่สองเอาละทีนี้พวกคุณต้องจับกลุ่มกันหกคนแยกชายหญิงเพื่อรับห้องนอนศาสตราจารย์ครับแล้วที่รับเมื่อวานต้องแยกออกไปไหมคะแยกออกไปน่ะไม่ต้องรับแล้วได้โอเคค่ะจะอยู่ห้องกับฉันได้ไหมอ่ะเบเกอรี่ครับจับกลุ่มได้เลยคนเข้าไปไหนอยู่ด้วยก็ได้วันดีวันดีนายชื่ออะไรอ่ะอ๋อชื่อฟิลิปเนี่ยฟิลิปฟิลิปสวัสดีฟิลิปได้สิเรามี3แล้วอ่ะเข้านิยสารของป้าก็ได้เหรอของฉันจัดตั้งแต่เมื่อวานนะปัดฝุ่นที่ต้นเท้าหน่อยได้ไหมได้ก็คืออยู่ในบอร์ดของโรงเรียนครับพอรอ2 8 3 2คนของนายหายแล้วเนี่ยได้เลยครับอยู่ด้วยกันนี่แหละพวกเราเราครบมั้ยอ่ะพอแล้วเนี่ยเราขาดอีกคนมั้ยอ่ะไม่ใช่คนนั้นขาดวินเซนต์นายอยู่ด้วยเปล่าวินเซนต์อันยังไม่มีนะไปร่วมกับมาเลยนี่ไงเรามีกันครบ6คนพอดีเลยใช่มันต้องไปรู้มั้ยแกไปโอ้เต็มหมดแล้วอ่ะเขาจับกลุ่มทําอะไรเหรอจับกลุ่มแบ่งห้องอ่ะแบ่งห้องนอนอ่ะฉันเตือนไว้อย่างนึงว่าอย่าแอบหยิบขนมฉันของฉันไปจะบอกพ่อแน่ว่าได้ไม่มีปัญหาขี้อะไรนะมันอร่อยเกินไปจริงเหรออยากกินเหรอ6คนแล้วเหรอมันอร่อยจนอดกินต่อไม่ได้โอ้ยตรงนี้มี7คนก็ต้องเดิมนั่นน่ะสิยังน่ะยังน่ะวันนี้เราบอกว่าเรามี7คนได้ไหมเพราะว่าเขาให้รวมกัน6คนน่ะศาสตราจารย์ครับว่าพวกผมเหมือนจะมีเศษ1คนนะครับเป็น7คนมั้ยได้ครับ4กับ3ก็ได้ครับได้ช่วยขอที่เหลือเลยอยู่3หรอน่าจะอยู่3หรอผู้ใดที่จัดห้องเสร็จแล้วมาโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอยู่กับตรงอันซากิละกันแล้วก็นายชื่ออะไรนะฉันชื่อมาติอัสน่ะมาติอัสโอเคงั้นเรานอนห้อง3แล้วกันนะห้อง3คนก็น่าจะดีนะเราจะได้มีพื้นที่อ่ะคุณทีเดียวเหยียบตายงั้นจอง2เตียงเลยละกันหยอกหยอกแต่ฉันล้อเล่นนะจริงๆแล้วเตียงกับกล่องอยู่นะก็สามารถเพ่งตามองได้เลยเปิดกล่องก็มีช่องเก็บของอยู่แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าตรงนี้นอนก็นอนตรงนี้พอใช่ไหมได้ครับเอาล่ะตามสบายนะขอบคุณครับขอบคุณครับศาสตราจารย์มาติอัสศาสตราจารย์ชื่ออะไรนะอาจารย์ชื่อศาสตราจารย์นัวศาสตราจารย์นัวเหรอใช่โอเคแล้วทำไมมันมีเตียงเยอะจังอ่ะจะนอนไหนดีอ่ะก็สำหรับ6คนอ่ะ2ห้องนายเจนนะนายเจนนะงั้นเราไปสำรวจข้างบนมาได้คนงั้นเราก็นอน1เว้น1อย่างนี้เหรอเอาฉันเอาเตียงซ้ายสุดแล้วกันโอเคป่ะได้หรือเปล่าได้นะฉันเอาเตียงตรงนี้ก็ได้ก็ตามใจนายเลยถ้านายอยากเอาเตียงอะไรอ่ะเตียงม้าครับผมโอ้โหเทสเตียงขอดสีว่านุ่มหรือเปล่าฉันขอรบกวนคุยได้ไหมอยู่ครับสวัสดีครับผู้ชายห้องนอนครบยังอ่ะ6ยังฮะห้องผมมีแค่3นะครับแล้วก็อาเชอร์ยังไม่มีห้องแต่กำลังจะรอคุยกับศาสตราจารย์หรือว่ารอคุยกับใครสักคนนึงอ่ะไม่ต้องคุยก็ได้แบบว่าเอาให้มันครบ6น่ะผู้ชายมีอยู่แค่นี้เองโอเคไปไหนห้องนายมีใครบ้างนะไหนชื่ออะไรนะโทษทีทำได้ไม่เป็นไรผมเบเวอรี่ครับแล้วก็นี่มาร์ตินฉันจะชวนเขาก่อนไงแล้วก็อีกคนนึงที่ใช่อาร์ตอยู่ห้องเดียวกับเบเวอรี่ถูกไหมใช่แล้วจัดห้องกันแล้วก็อีกคนนึงใครนะอีกคนนึงคันซากิแต่คันซากิน่าจะคุยธุระอยู่อ่ะ3คนแล้วถูกมั้ยเดี๋ยวฉันไปถามก่อนว่าเขาห้องไหนได้เลยคุยไปก่อนอ่ะผมอ่ะ2คนนั้นก็คือคันซากิใช่มั้ยไม่นายถือว่ารวมกันไปแล้วไงใช่นี่ดูสิว่าจะได้นอนกับมาตินแล้วทำไมเขาไม่รับนายอ่ะ
นายไม่นับเขาเบเวอรี่นี่คือคันซากิไงครับอ้าวแล้วก็คนมีคนนึงก็คืออาร์เชอร์ที่ยังไม่มีห้องอ่ะก็เลยว่าจะให้อาร์เชอร์เข้าไปอยู่ด้วยใช่ตอนนี้ห้องเราก็จะมีนับไปแล้วถูกไหมใช่ครับคนที่คล้ายเจโรมคนนั้นล่ะคนที่คล้ายเจโรมคือใครมีคนคล้ายเจโรมได้หรอใช่จะแบบว่าแวะไปนอนห้องอื่นได้บ้างอ่ะสวัสดีครับแฮปปี้สวัสดีคุณแฮปปี้ครับนอนห้องอื่นได้แต่เขาบอกว่าห้ามให้ผู้ชายเข้าห้องนะได้เลยเราไม่เข้าห้องเธอหรอกนี่ทุกคนสวัสดีคุณแบ็กซูนนะสวัสดีครับนายจะเข้ามาห้องนี้เดินได้เหรออ่ะนายเดี๋ยวนายเข้าไปในนิตยสารของบ้านแนะนำตัวเองแล้วก็สร้างเทปห้องนอนตัวเองห้องที่เท่าไหร่ห้องที่8หรือเปล่าร่วมกับเพื่อนนั่นแหละห้องที่8ก็ลงชื่อเหมือนที่คนอื่นทำได้ครับนิตยสารของบ้านเนาะดีมากขอบคุณครับตามนั้นเลยจะไปเดินเล่นในฮอกวอตส์เหรอผู้หญิงน่าจะครบแล้วเนาะนิตยสารของบ้านก็คือ Discord นิตยสารของบ้านโอเคฉันลงชื่อเสร็จแล้วอ่ะสำหรับห้องเราอ่ะ4คนชิลๆสบายๆเราต้องใส่ชุดนี้เดินออกไปข้างนอกมั้ยอ่ะเราต้องใส่ชุดนี้เดินออกไปข้างนอกมั้ยอ่ะคิดว่าต้องใส่บันดี้ก่อนใส่ไปก่อนละกันฉันทีฉันว่าเอาพันหัวใส่ก็น่าดูดีนะเห็นรุ่นพี่บอกว่าเราสามารถใส่ชุดไปเวทไปได้นะจริงเหรอแต่ฉันแบบว่าเห่อกับชุดนี้อยู่อ่ะฉันยังอยากใส่ชุดนี้อ่ะถ้าว่างนายจะใส่ชุดไปเวทก็ใส่ไปก่อนนะฉันก็เห่อเหมือนกันแป๊บนึงนะฉันว่ามันเท่ฉันจะใส่ชุดนี้แหละทุกคนเขาใส่ชุดไปเวทกันหมดเลยอ่ะแต่ว่าเราต้องมั่นใจใช่ไหมเราต้องมั่นใจในทางเลือกโอ้โหถอดแล้วมั่นใจนะคือจะบอกว่าไปทานอาหารกันเอาไงดีนายถอดแล้วใช่ไหมโอเคเอาไงล่ะอาเชอร์เราสองคนอ่ะเอาว่าฉันจะใส่ชุดนี้แล้วกันนายจะได้จำหาฉันได้ง่ายเฮ้ยนั่งตรงไหนก็ได้เหรอสวัสดีสวัสดีเดโรสวัสดีเนโรสจำที่นั้นได้หรือเปล่าเมริสเราลองเล่นเป็นไอ้นี่ไหมแบบว่าจิโก้เราเล่นเป็นจิโก้ไหมเราจะเล่นเป็นจิโก้หยอกกันหยอกอะหรือว่าเรานั่งที่เดิมไหมเรานั่งตรงที่เดิมไหมฉันหิวอะกินได้เลยหรือเปล่าอะหรือว่าต้องรอใครไหมอะอยู่ซีรีส์ทีวีฉันกินไปแล้วอะอ๋อโอเคไม่เป็นไรหรอกปกติเธอก็กินอยู่แล้วอะอ้าวนายไม่กินอาหารตรงนี้หรอฉันคิดถึงจังเลยไม่หายเชื่ออย่างนี้นี่มันมีอาหารพร้อมทานด้วยหรอได้โอ้สวัสดีเลยมันกินไม่อิ่มอิ่มอะมันกินไม่ลงหรอโอเคได้ฟินงั้นเราไปคุยกันหน่อยดีกว่านายคงอยากจะมีเรื่องอยากจะพูดจริงๆฉันก็กินไม่อิ่มเหมือนกันนะก็เธอกินไม่อิ่มอยู่แล้วอะดอลลี่นายหลอกด่าอะไรฉันหรือเปล่าไม่อ่ะเป็นไงบ้างอ่ะนายมาทำอะไรในนี้นี่อยากรู้ว่าเข้าห้องน้ำแป๊บนึงแหละขนาดจะเข้าห้องน้ำห้องเดียวกันเลยเนี่ยเจอหรือยังสิ่งที่ฉันบอกเนี่ยเจอแล้วยังวันนี้วันจันทร์นะสามารถใส่ชุดไพรเวทได้นะแต่พวกเธอไม่อยากจะใส่ผิดครึ่งแบบในวันนี้ออกมาได้หรือยังเนี่ยโอชิออกมาแล้วครับคนอื่นเขาจะได้เข้าไปดูว่าใครเป็นคนมาทิ้งเศษกระดาษเอาไว้เฮ้ยมีคนมาทิ้งเศษกระดาษจริงด้วยมันมีข้อความด้วยหรอใช่มันเขียนข้อความไว้นะว่าใช่มันเป็นความลับน่ะที่โฮชิฉันลืมน่ะว่าเขาชื่ออะไรนะคนนั้นอะไรอ่ะเบเวอรี่เหรอไม่ใช่บ๊อบไม่ใช่บ๊อบคนที่ห้ามเป็นรุ่นพี่น่ะอ้าวคนปี๊ยับน่ะไหนอ่ะมันมีข้อความอะไรวะกูโดนหลอกทำเป็นรุ่นพี่นะไม่เห็นมีข้อความอะไรเลยที่ฉันโดนหลอกอ่ะเนี่ยใช่นายต้องเพ่งมองดีๆอ๋อเหรอโอเคฉันก็ตาไม่ค่อยดีอ่ะดิเอาใหม่นะแม่แบบนั้นคือจุดที่คุณยืนใช้สายตามองสิ่งรอบตัวให้ดีลองมองรูปที่ใหญ่ดูสิเหี้ยอะไรวะเนี่ยแม่แบบนั้นคือจุดที่คุณยืนห้องน้ำใช้สายตามองสิ่งรอบตัวให้ดีใช้สายตามองสิ่งรอบตัวให้ดีลองมองที่รูปใหญ่ดูสิชักโครกน่ะฉันเห็นแล้วอ่ะแต่ฉันไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่ายังไงปวดหัวมากเหมือนว่าจะมีปริศนาอันต่อไปให้เราหานะอ่านอีกทีดิเคียเซฟแม่งเลยแคปไว้ก่อนอยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรจะเข้าห้องแล้วนะโอเคเจอกันนะเดี๋ยวฉันเจอกันนะทุกคนเดี๋ยวเราลองไอ้นี่นะเดี๋ยวเราลองส่งจดหมายไปหานะมันต้องเขียนบนโต๊ะนั้นหรือเปล่าไหนอ่ะไปดิไปที่โต๊ะดิไปดิมานี่มาจดหมายใหม่ส่งถึง 0K
H761 สวัสดีเดี๋ยวฉันรอรับจดหมายที่ห้องฉันแล้วกันได้หรอถ้านานจะเขียนจดหมายส่งกับฉันแค่ตรงนี้นายพูดเอาก็ได้นะแค่อยากจัดทดสอบเฉยๆอ่ะอ๋อได้สิสวัสดีดอลลี่สวัสดีเบลิเวอร์เขาบอกว่าเบอร์เธอไม่ถูกต้องหรือเปล่านายให้ของกับฉันมาได้ไหมฉันอยากลองเขียนดูเออไปลองไม่เห็นมีกระดูกเอ้ยกระดาษเลยอะ LAM608 ได้หรือไม่เราว่าเธอเขียนเยอะเกินไปแล้วเอ้ยนี่ไงมันขึ้นแล้วมันบอกว่าเราได้รับจดหมายอะน่าลองเปิดดูสิส่งจากดอลลี่ฮันเตอร์สวัสดีนะเบเวอร์ลูนี่ไงส่งได้ด้วยแสดงว่าเธอบอกเบอร์ผิดฉันไม่ได้บอกผิดนะโอเคเฮดอ๋อแต่เธอเขียนตัวใหญ่หรือเปล่าฉันเขียนตัวเล็กก็ดิฉันเขียนตัวใหญ่เธอโอเคโอเคผิดเองนะโทษทีนะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมีใครโอ้โหไม่มีคนอยู่ในห้องสักคนเลยหรือว่าเราลองส่องกล่องเก็บของดูซิน้ำไอติมชุดคุมบ้านฮัฟเฟิลพัฟถอดเลยละกันถอดทำไมล่ะในเมื่อเราสามารถใส่ได้ทำไมเอ้ยได้ได้แล้วโอเคครับเรียบร้อยแอนก็คงจบสตอรี่ของเบเวอรี่เรนโบว์เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ละกันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ได้สตรีมหรือเปล่าไงก็ติดตามดิ้นนะวิบุยนะจุ๊บ